รรคเพื่อไทยจังหวัดน่านผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ที่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเราท่านประธานครับก่อนที่ผมจะลงไปในรายละเอียดก็ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่ามีหน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับสำนักงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรสำนักงบประมาณรัฐสภาได้จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกได้อย่างดียิ่งต้องกราบขอบพระคุณครับสำนักวิชาการครับได้จัดทำเอกสารประกอบมีรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีนี้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ครับใช้อ้างอิงนำมาเป็นหลักฐานได้ท่านประธานที่เคารพครับในวาระนี้เนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าเป็นการพิจารณาในวาระที่1ในชั้นรับหลักการกระผมเองได้รับมอบหมายจากทางพรรคเพื่อไทยจากท่านประธานวิปฝ่ายค้านว่าในช่วงครึ่งเวลาเกรงว่าท่านประธานเองก็สลับขึ้นมาทำหน้าที่ตลอดคณะรัฐมนตรีก็สลับขึ้นมาเพื่อจะรับฟังการอภิปรายข้อเสนอของสมาชิกสลับกันไปวนเวียนมาเพื่อปฏิปต่อในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้กรุณาเสนอต่อท่านประธานเรื่องความคิดความเห็นข้อเสนอแนะและก็ข้อสรุปต่างๆกระผมเลยขออนุญาตท่านประธานที่จะนำความเห็นเหล่านั้นมาประมวลกับเรียนท่านประธานเพื่อเน้นย้ำนะครับฝากไปยังคณะรัฐมนตรีที่จะได้รับไปพิจารณาว่าในสิ่งที่สมาชิกได้ใช้เวลาเกือบ30ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ให้ข้อเสนอและให้ข้อแนะนำไปจะได้เป็นประโยชน์กับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีนี้ท่านประธานที่เคารพครับการอภิปรายพิจารณางบประมาณในช่วงที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลักการได้เหตุผลเราก็เริ่มจับเวลากันมามีการอภิปรายเป็นลักษณะเป็นภาพรวมเป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของการจัดงบประมาณภาครายรับภาครายจ่ายและก็การบริหารงบประมาณผมเองจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าช่วงที่ผ่านมาสมาชิกได้พยายามชี้ให้เห็นนะครับในยุทธศาสตร์หลักๆที่รัฐบาลได้กล่าวอ้างว่าได้จัดงบประมาณครั้งนี้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงมีการพูดกันมากยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็ที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคมีเรื่องของการเจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืนบ้างนะครับบริหารจัดการภาครัฐบ้างท่านประธานครับสิ่งที่ผมขอสรุปเป็นสิ่งแรกกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าความเห็นส่วนใหญ่ของเพื่อนสมาชิกความเห็นส่วนใหญ่นะครับขีดเส้นใต้เลยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เสนอเข้าสู่สภาครั้งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะรับหลักการเป็นส่วนใหญ่แม้แต่เพื่อนสมาชิกที่เป็นซีกรัฐบาลเองก็เห็นข้อบกพร่องเยอะจริงอยู่ครับท่านไม่อาจจะบอกว่าไม่รับหลักการแต่ท่านบอกว่าถ้านำไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะท่านก็ยินดีที่จะรับหลักการนั่นหมายความว่าความเห็นส่วนใหญ่แล้วเห็นปัญหาครับว่าการจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยไม่สอดคล้องไม่ตอบโจทย์ของประเทศไม่ได้แก้วิกฤตของประเทศไม่ได้สร้างความเป็นธรรมในการกระจายงบประมาณและที่สำคัญครับมีหลายท่านได้แสดงเห็นว่าไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีหลายเรื่องไม่สามารถที่จะตรวจสอบไม่สามารถที่จะตามไปดูได้ว่าสิ่งที่ท่านเสนอมามันจะลงไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นโดยรวมหรือไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าแทบจะตรวจสอบไม่ได้นั่นคือความเห็นท่านผู้นำฝ่ายค้านเองกรุณานะครับที่จะให้คณะรัฐมนตรีนำไปปรับปรุงและเสนอเข้ามาใหม่ข้อเสนอเหล่านี้ผมกลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรก็สุดจะแล้วแต่ผมขอเน้นย้ำนะครับว่าเหตุผลที่สมาชิกสภาแห่งนี้เห็นว่าควรนำกลับไปปรับปรุงเห็นควรว่าจะไม่รับหลักการผมขอนำเรียนกับท่านประธานเป็นอยู่3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มที่1พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณรวมทั้งภาครายรับที่จะนำรายได้มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีกลุ่มที่2เป็นกลุ่มใหญ่สุดครับคือภาครายจ่ายก็คือเอกสารงบประมาณเล่มนี้และกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่พูดถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณที่หลายท่านหลายคนได้ชี้ให้เห็นเรื่องความบกพร่องความไร้ประสิทธิภาพและก็ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพกระผมกลับมาตรงประเด็นของการจัดงบประมาณงบประมาณครั้งนี้นะครับรัฐบาลจัดเป็นลักษณะงบประมาณขาดดุลเพราะท่านเองก็ทราบว่าปัญหาของประเทศนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจมันตกต่ำจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งเม็ดเงินไว้ 3.2 ล้านล้านในหลักการนะครับตั้งเม็ดเงินไว้ 3.2 ล้านล้านแบ่งเป็นให้หน่วยรับงบประมาณและก็ใช้หนี้เงินคงคลังไป2ส่วนอยู่ในหลักการตัวเลข3ตัวเลขเนี่ยพวกผมในฐานะสมาชิกไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้ได้เลยวาระที่2วาระที่3กลับมาตัวเลขตรงนี้ต้องคงอยู่3.2 ล้านล้านต้องคงอยู่เพราะมันเป็นหลักการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคือรายการการใช้งบประมาณรายจ่ายครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นในการจัดงบประมาณที่ผมขออนุญาตกราบเรียนว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้เพื่อนสมาชิกไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบหรือหลับตาการได้นั่นก็คือว่าเรื่องที่1ครับสมาชิกท่านหนึ่งกล่าวกับท่านประธานเลยบอกว่าเขาไม่สามารถรับงบประมาณรับหลักการแห่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี63ได้เนื่องจากว่าคนจัดทำงบประมาณคือคนเสนองบประมาณไม่มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านยกมาหลายเรื่องซึ่งท่านประธานเองก็ให้โอกาสท่านสมาชิกท่านนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยครับไม่ได้เสียหายอะไรท่านเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกว่าท่านไม่เห็นชอบไม่รับไม่ขอร่วมพิจารณาเพราะว่าการเสนองบประมาณเหมือนเป็นดอกไม้พิษที่ออกจากต้นไม้พิษอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าท่านจะไปแก้ไขอย่างไรในข้อเสนอที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่เห็นด้วยเรื่องที่สองครับในการจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อนสมาชิกได้ให้รายละเอียดไปผมขอเน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา140เรื่องการจ่ายเงินของแผ่นดินต้องกระทำโดยกฎหมายบัญญัติเท่านั้นแน่นอนครับกฎหมายบัญญัติคือกฎหมายรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายจ่ายเพิ่มเติมที่จะกระทำขึ้นในกลางปีถ้ามีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าเงินคงคลังและก็ที่สำคัญครับออกมาใหม่เลยเนี่ยที่ทุกท่านทุกคนต้องยึดถือในการพิจารณาการใช้งบประมาณหรือการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณคือพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลังที่ออกตามรัฐธรรมนูญปี60ท่านท่านที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ชี้แจงให้ประธานเห็นว่ามีหลายจุดหลายส่วนที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายผมขอยกตัวอย่างง่ายๆครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าการที่
รัฐบาลเอาเงินสะสมท้องถิ่น600,000 ล้านมาใช้โดยไม่ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยท่านจะมีวิธีการไปปรับไปแก้อย่างไรผมไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรไม่ถูกต้องแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาสมาชิกสภาแห่งนี้ได้ทักท้วงท่านไปนะครับท่านก็ทำมึนทำเฉยก็ผ่านปล่อยผ่านไปไม่ว่าจะเป็นการทักท้วงเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบเรื่องแถลงนโยบายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผ่านไปหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านอาจจะบอกว่าแค่นี้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปสนใจบรรทัดฐานอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านประธานครับท่านผู้นำฝ่ายค้านเลยบอกว่านำกลับไปที่ไปปรับปรุงให้มันมาถูกต้องซะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับในการจัดทำงบประมาณสิ่งที่เป็นห่วงนะครับสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปไม่มั่นใจครับว่าท่านจะมีรายได้มาจัดทำงบประมาณแล้วท่านก็บอกกับพวกเราว่าเพิ่มขึ้นจากปี62 200,000 ล้านสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่ม 181,000 ล้านจะชดเชยโดยการกู้เพิ่มอีก 19,000 ล้านจากที่กู้รวมทั้งหมด 469,000 ล้านผมถามย้ำอีกทีนะครับว่า 181,000 ล้านเนี่ยท่านเอามาจากไหนกระทรวงจัดเก็บของท่านที่แสดงการรายได้มาเนี่ยเราไม่มั่นใจครับท่านมีอะไรซ่อนเร้นที่มีความมั่นใจมากที่จะบอกสภาแห่งนี้หรือไม่คนบอกครับเพราะเราจะได้มีความมั่นใจในการไปพิจารณาในวาระที่2ที่3ต่อว่าจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าท่านไม่สามารถหารายได้มามันก็ลำบากครับท่านประธานครับถึงแม้การจัดทำงบประมาณปีนี้นะท่านประธานครับจะมีโอกาสใช้เม็ดเงินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไม่น่ามากกว่า6เดือนครับเพราะปฏิทินงบประมาณที่เราพิจารณาขนาดนี้เนี่ยถ้ารับหลักการนะครับอีกพิจารณาต่อไปในวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการไม่เกิน105วันกลับมาที่นี่ในวาระที่2ที่3วันที่8ที่9มกราคมถ้าสภาแห่งนี้เห็นชอบส่งให้วุฒิอีก20วันครับสิ้นเดือนมกราถ้าไม่มีปัญหาใดๆนำทุน9ลงพระเป็นพระโปรด9เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี63เดือนกุมภาเร็วที่สุดที่ได้ใช้เม็ดเงินที่จะใช้ช่วงนี้ท่านบอกว่าเอามาจากกฎหมายเดิมคือกฎหมายปี62พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี62เอามาใช้ 50% ตรงนี้นะครับที่ผมเองก็กราบเรียนท่านประธานว่าถ้าท่านมีความสามารถที่จะจัดเก็บรายได้อย่างชัดเจนก็ชี้แจงให้สมาชิกได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจว่าเราจะมีเงินมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจริงๆท่านประธานที่เคารพครับมีสมาชิกหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำงบประมาณในระบบราชการเราเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้รัฐราชการเป็นศูนย์กลางขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างมากหลายท่านชี้ให้เห็นนะครับผ่านจากจังหวัดผ่านอำเภอไปจังหวัดจังหวัดไปเป็นเขตไปกระทรวงกระทรวงเขาสำนักงบถูกกับถูกลดต่างๆโดยไม่ทราบว่าใครมีอำนาจตรงไหนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีโอกาสปรับปรุงต้องปรับปรุงนะครับภายใต้การเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านประธานครับเรื่องที่สองครับที่เป็นเหตุผลหลักเลยที่สภาแห่งนี้ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่จะรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้ก็คือภาครายจ่ายคือตัวเอกสารเล่มนี้นะครับตัวเอกสารงบประมาณภาครายจ่ายที่เราพบเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วทำให้สมาชิกมิอาจจะเห็นชอบกับสิ่งที่ท่านเสนอมาได้นะครับเรื่องแรกสุดนะครับทุกคนมีความเห็นสอดรับกันแล้วว่าไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศผมขออนุญาตเปรียบเทียบท่านประธานได้รับรู้รับทราบครับประเทศเราขณะนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แก่และจนแก่และจนเนี่ยป่วยปลิงเหลือบเกาะกินเต็มร่างกายเลย
อยู่ได้เพราะอะไรครับท่านนายกครับอยู่ได้เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาใช้เครื่องเทียมทั้งหลายใส่เข้าไปในร่างกายหัวใจก็เทียมปอดเทียมสมองก็เทียมอยู่ได้นำซ้ำพูดได้เลยนะครับเพราะเครื่องเทียมเหล่านั้นเนี่ยทรงอิทธิพลมากเหมือน GDP ครับท่านบอกประเทศนี้อยู่ได้เพราะ GDP มันโตเงินคงคลังแข็งแกร่งเงินบาทแข็งนั่นคือเทียมทั้งหมดครับแต่ท่านมองไม่ออกว่าปัญหาที่แท้จริงคือสิ่งที่เป็นโครงสร้างภายในเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์อนุทุกอนุของร่างกายเนี่ยมันล้มเหลวผุพังไปหมดแล้วแทนที่ท่านจะดูเอานั้นมาเป็นหลักนะครับในการที่จะจัดการแก้ไขท่านกลับไปจัดงบประมาณเพื่อไปจัดเรื่องเทียมๆใส่มาทั้งหมดเลยมันจะแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไรครับถ้าถอดสิ่งเทียมเหล่านี้ออกเมื่อไหร่นะครับเข้าโรงผุแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่สุดก็คือท่านต้องกลับไปดูว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศนี้เนี่ยมันผุมันเน่าจากฐานรากแล้วท่านลงไปดูตรงนั้นครับหลายท่านแนะนำเลยว่าจะต้องทำอย่างไรภาคเกษตรภาคการผลิตภาค SME ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยครับให้เขาอยู่ได้ท่านเติมเต็มเข้าไปสิครับใช้ศาสตร์ของแพทย์ตะวันออกบ้างครับท่านประธานในการที่จะรักษาปรับสมดุลของร่างกายมันพร้อมปรับสมดุลของฐานรากของเศรษฐกิจให้พร้อมก็เติมเต็มสิ่งเหล่านั้นไปผมว่าร่างกายเราฟื้นได้แต่ที่สำคัญท่านประธานครับปริงเกาะเต็มตัวครับทุจริตคอร์รัปชันเหลือบกินเต็มหมดท่านอย่ารีบไปปัดไปลื้อไปถอนมันออกโดยไม่ระมัดระวังนะครับท่านประธานเลือดจะออกท่วมตัวเพราะปริงเหล่านี้เนี่ยเวลามันกัดแล้วเนี่ยมันจะปล่อยสารไปละลายลิ่มเลือดไว้เลือดท่านออกท่วมตัวท่านตายเอาปริงออกท่านก็ตายบางครั้งผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านจำเป็นจริงๆที่จะต้องเลี้ยงปริงตัวนี้เหล่านี้ไว้เพื่ออยู่ไปด้วยกันได้แต่ท่านเลี้ยงปริงเหล่านี้อวัยวะภายในท่านนะครับที่เป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดามันจะตายเอาในที่สุดท่านประธานครับสิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเรื่องต่อไปในเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกได้กรุณาบอกกับท่านประธานไปความเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแทบไม่เจอครับแทบไม่เจอการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ภาคต่างๆเป็นลักษณะการตัดเสื้อโหลตัดเสื้อเหมือนกันหมดเลยบ้านผมจังหวัดน่านเม็ดเงินลงไปพัฒนาตำบลโครงการประชารัฐตำบลละ5ล้านท่านประธานทราบไหมครับว่าบางตำบลใช้เงินได้3ล้านขออภัยฮะ3แสนอย่าว่าแต่3ล้านนะครับ3แสนครับเพราะโครงการที่ทำไปไม่มีโอกาสได้รับงบประมาณเนี่ยติดปัญหาพื้นที่ป่าถนนเป็นดินโคลนก็เป็นดินโคลนอยู่อย่างนั้นติดพื้นที่ป่าลักษณะอย่างนี้ครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความไม่เป็นธรรมการกระจายเม็ดเงินลงสู่พื้นที่มีปัญหาท่านประธานครับนอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความไม่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้ตัวเลขเพื่อนสมาชิกแสดงออกชัดเจนครับมีแค่ 2-3% เท่านั้นของงบประมาณที่ตอบสนองต่อเรื่องนโยบายอันนี้คือการฆ่าสถาบันการเมืองพรรคการเมืองทางอ้อมครับต่อไปพี่น้องประชาชนไม่ต้องเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดูจากนโยบายไม่ต้องครับเพราะเลือกไปแล้วมันไม่ได้ใช้สู้รับเงินใส่กระเป๋าดีกว่าผมไม่ได้ว่าใครนะครับเงินนี่อาจจะบริสุทธิ์ก็ได้ไม่เป็นค่าจ้างก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านกำลังทำลายพรรคการเมืองอยู่ขณะนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านกระทำอยู่เป็นการทำลายทางอ้อมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านเนี่ยกำหนดวิธีการไม่ทั้งหมดเม็ดเงินที่ลงไปไม่มีโอกาสมาจากพรรคการเมืองเลยแล้วพรรคการเมืองจะสร้างความหวังสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนี่คือการตัดตอนประชาธิปไตยครับโหดเหี้ยมมากกินลึกและสุดท้ายพรรคการเมืองตายนักการเมืองตายท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
วิธีการใช้เงินงบประมาณที่ผมได้กล่าวเรียนไปเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับมันไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะใช้ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่หลายพื้นที่เป็นอย่างนี้ครับทั้งที่จะรู้ว่ามันใช้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้อนุมัติไม่ได้ท่านก็อนุมัติลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีการเปลี่ยนมีการโอนงบประมาณไปใช้ในสิ่งที่ท่านต้องการได้ผมฝากท่านประธานครับขอเวลาอีกนิดเดียวครับตรงนี้ท่านสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านเป็นคนหนุ่มใจถึงนะครับเห็นพื้นที่โครงการคทช.ที่ท่านกำลังผลักดันอยู่นะครับแม้จะมีหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพยายามช่วยกันครับแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอนุมัติคทช.หลายเรื่องเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ลงไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ทำถนนได้ทำสาธารณูปโภคได้ทำไมท่านไม่ทำอะครับช้าอยู่ทำไมถ้าหน่วยงานไหนช้านะครับผมจะตามไปดูแล้วเอามาพูดสภาแห่งนี้ต่อไม่ว่าจะเป็นกระทู้ก็ดีหรือยติก็ดีเข้ากรรมธิการได้ครับท่านประธานโดยสรุปครับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้เข้ามาเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานเลยครับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับหลักการแต่ถ้าจะมีโอกาสพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเสียงข้างน้อยหลักเสียงข้างมากอย่างไรก็ผ่านสิ่งที่ฝากไว้ก็คือว่าฝากกรรมธิการครับไปปรับลดเลยครับตั้งตัวเลขไป 50,000 ถึง 100,000 ล้านเลยเพราะยังไงท่านใช้งบรายจ่ายปีเก่ามาอยู่แล้วเอา 50,000 ถึง 100,000 ล้านนี่มากระจายให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามโครงการที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอไปเรื่องที่2ครับฝากเพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันแปรยติครับปรับลดทุกรายการแล้วนำเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้พอรับได้พอไหวอยู่ครับในการที่จะนำงบประมาณเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุดๆกับประเทศท่านประธานครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานเป็นครั้งสุดท้ายตัวผมเองนะครับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยในชั้นนี้ผมไม่มั่นใจกับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะทำต่อก็ไม่สามารถที่จะรับหลักการได้แต่ก็ไม่แน่ครับถ้าท่านมั่นใจบอกกับพวกเราว่าจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสครับที่เราจะไปดูในชั้นกรรมธิการแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สุดๆกับประเทศชาติและบ้านเมืองกราบขอบคุณครับท่านประธานครับหวังว่าสิ่งที่ได้เสนอไปจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณ